สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอยิ้มออกแล้วหลังมีคนจ้างงานแรกหาเงินใช้หนี้หลายล้านเรียกได้ว่าเจอมรสุมหนักเลยทีเดียวสำหรับสาวติ๊กบิ๊กบราเธอหลังจากเรื่องราวต่างๆได้เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วสำหรับความสัมพันธ์กับหนุ่มสอนรามติ๊กบิ๊กบราเธอถึงแม้ว่าจะแยกทางกันแต่สิ่งที่สำคัญในชีวิตของทั้งคู่นั้นก็คือน้องวีจิขณะที่สอนรามก็เดินหน้าในการหาเลี้ยงน้องวีจิให้ดีที่สุดติ๊กก็เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้เพื่อหาเงินใช้หนี้และกลับไปเจอกับน้องวีจิเร็วๆสืบเนื่องจากดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีเจ้าของแบรนด์สินค้าเจดีช่วยจ้างติ๊กโปรโมทสินค้าซึ่งติ๊กได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงใน Instagram ส่วนตัวข้อความว่าขอบพระคุณคุณหน่อยประนันชิตาพูดว่าพี่อยากช่วยให้คุณติ๊กได้มีกำลังใจเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีขึ้นจะได้กลับไปดูแลน้องวีจิและเพื่อทำให้คุณหนุ่มเห็นว่าคุณติ๊กทำได้ของหน่อยขายดีมากอยู่แล้วคุณติ๊กไม่ต้องคิดอะไรมากหน่อยแค่ต้องการจะช่วยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ